แถลงข่าวปิดโครงการการอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬานะครับงานนี้มีดรชันวิทย์ผลชีวินรองประธานคณะกรรมก,การการกีฬาผู้ที่สภาเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยคุณวันกล้าขวัญแก้วนายสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์คุณวีรพงษ์กังวานนวกักคุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะฮะก็เข้าร่วมในการถแถลงข่าวครับวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือมอบความรู้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับ ในโครงการอบรมครั้งนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำความรู้จากวิทยากรไปช่วยสร้างประโยชน์ให้เพื่อนๆพนพี่น้องสื่อมวลชนในการผลิตข่าวสารนำเสนออย่างสร้างสรรคเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยในยุคป,ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางด้านของดรชันวิทย์ผลชีวินเองครับรองประธานคณะก,กรรมการกีฬาวุฒิสภาบอกครับว่าในฐานะตัวแทนคณะกรรม,าก,มาการก็ดูแลด้านกีฬาครับยิน ดีที่วงการกีฬาในทุกฝ่ายมีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบผ่านการอบรมทั้ง4ครั้งของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับที่ร่วมกันสร้างโครงการดีๆให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์หลักๆเลยกับผู้สื่อข่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงบุคคลที่สนใจได้รับความรู้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่แพร่หลายในปัจจุบันแบบนี้นะฮะที่ขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ก็หวังว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตข้างหน้าด้วยครับผมนะครับก็สําหรับงานนี้จัดทั้งหมด4ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคกลางภาคตะวันตกที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือก็จัดกันที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับส่วน